วัสดีครับผมณโตโชคพอยต์เจ้าของร้านโชคพอยต์ซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักกันรถประเภทหนึ่งซึ่งทำเกี่ยวกับตกแต่งช่วงล่างรถ PPV Pickup วันนี้ผมจะพาไปชมรถที่ทางร้านใช้อยู่ประจำว่าตกแต่งอะไรไปบ้างไปด้วยกันครับรถคันนี้นะครับเป็น Vigo ซึ่งเป็นรถซึ่งอายุก็ค่อนข้างมากแล้วก็ตกแต่งในสไตล์ออฟรถพื้นฐานทั่วไปมีวินมีกันชนเหล็กข้างหน้านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ระดับท่องเที่ยวแบบเชิงออฟโรดเป็นยางก็ใส่เป็นยางมัทเทอร์เลนเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็คือให้มันมีสมรรถนะเพียงพอในการท่องเที่ยวในสไตล์นี้ในรถยนต์คันหนึ่งเครื่องยนต์คือหัวใจสำคัญเพื่ออยากได้สมรรถนะที่ดีอยากได้ทอร์คได้แรงบิดหัวใจสำคัญคือน้ำมันเครื่องวันนี้ผมก็มีน้ำมันเครื่องตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับ PTT Lubricant Dynamic Commerel Synetic 5W40 นะครับเป็น Fully Synetic เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนถ่ายกันนะครับแล้วก็ดูทดสอบสมรรถนะกันว่าเป็นอย่างไรเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสิ่งที่ได้คือเวลาเราได้สารหล่อลื่นดีๆฟีลลิ่งในการใช้งานมันก็ดีตามเวลาเร่งแซงรู้สึกว่ามันตอบสนองได้ดีชัดเจนแรงม้าแรงบิดก็ไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นผมถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่น่าใช้เรื่องความร้อนสะสมเนี่ยที่เราใช้งานในย่านรถติดในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นข้อดีคือน้ำมันตัวนี้ช่วยควบคุมความร้อนได้ดีอุณหภูมิค่อนข้างจะต่ำขับขี่ออกตัวเนี่ยได้เป็นที่น่าพอใจเทสเส้นทางซึ่งเป็นแนวออฟโรดแล้วกันเมื่อกี้เราขับเป็นในแนวออนโรดก็คือการใช้งานบนถนนทั่วไปซึ่งรถแบบนี้มันใช้งานได้2แบบแบบออฟโรดก็คือมันแบบหลายๆคนที่มีไลฟ์สไตล์ก็คือไปท่องเที่ยวแคมปิ้งแบบรถแบบนี้มันก็พาเราไปได้ในทางซึ่งต้องเรียกว่าทางที่มันไม่ใช่ทางที่ขรุขระทุรกันดารอะไรแบบนี้ครับหลักๆพอเรามีรถที่ดีแล้วเนี่ยการดูแลที่ดีเหมือนเช่นเราเปลี่ยนเครื่องที่ดีเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องมีทักษะที่ดีทางแบบนี้หนึ่งอันดับแรกๆคือการฝึกฝนค่อยๆเหมือนการขับรถทั่วไปคือต้องมีความชำนาญกับมันมีชั่วโมงบินที่ค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้รถในทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยแรงบิดแรงม้าเนี่ยมีผลทำให้เราคอนโทรลรถบังคับทิศทางง่ายรถที่สมัยก่อนเราขับแรงม้ามีน้อยเราจะไม่สามารถแก้อาการรถได้คือรถมาทรงมันเสียแล้วเราจะใช้แรงม้าเนี่ยปรับทิศทางรถมันทำได้ยากแหละพอเครื่องที่มันตอบสนองได้ดีเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องพวกนี้มากจริงๆเนี่ยทางออฟโรดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบรูปแบบบางทีก็ต้องการกำลังเครื่องยนต์มากรูปแบบบางทีก็ต้องการความสมูทอย่างเราขับเนี่ยบางช่วงเราต้องการปั๊มคันเร่งต้องการเรียกแรงบิดเรียกแรงม้าโอเคถ้ามันตอบสนองได้ทันท่วงทีเราก็จะคอนโทรลรถง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ลุยๆรวมถึงการใช้รอบสูงตัวเนี้ยให้กำลังอัดที่ดีเลยครับ
วันนี้หลังจากได้ลองมาเทสก็คือได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคันนี้เป็น PTT Lubricant นะครับ Dynamic Commercial Synthetic เป็นเบอร์ 5W40 ก็เห็นชัดว่ามันตอบโจทย์ก็คือได้แรงม้าแรงบิดออกมาฟีลลิ่งดีครับผมตัวนี้หาซื้อได้ที่ Fit Auto นะครับและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศผมโตโชคพอยต์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ